วันนี้เรามีเมนูลิ้นจี่สตรอเบอรี่โซดามาฝากค่ะละลายลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นดรายเนเจอร์เทสกับน้ำต้มสุกเข้าด้วยกันพักให้เย็นสนิทใส่เนื้อลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมหั่นเป็นชิ้นลงในพิมพ์น้ำแข็งหยอดด้วยน้ำลิ้นจี่ที่ผสมไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าช่องแช่แข็งจนทรงตัวดีใส่สตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นดรายเนเจอร์เทสลงในแก้วเสิร์ฟเติมน้ำแข็งลิ้นจี่สลับกับสตรอเบอรี่สดหั่นเป็นแว่นค่อยๆหยอดโซดาจนเต็มตกแต่งด้านบนด้วยสตรอเบอรี่สดและใบโรสแมรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้